าเริ่มข่าวแรกกับเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะสำหรับการเลิกราของนางเอกสาวแมทพิรณีกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ค่ะล่าสุดสาวแมทก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะแมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วนี่คือคำประกาศชัดเจนของนางเอกสาวแมทพิรณีนะคะที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกยอมรับค่ะว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสงกรานต์แล้วค่ะโดยการเลิกราในครั้งนี้แมทได้ตัดสินใจเดินออกมาเองไม่เกี่ยวกับมือที่3เป็นการจบความสัมพันธ์ด้วยดีและยืนยันไม่เสียใจเพราะฝ่ายชายให้สิ่งดีๆมาเสมอสุขภาพจิตใจตอนนี้โอเคมากค่ะถ้าจะมีคอมเมนต์ซ้ำเติมก็รับได้เพราะรับมาตลอดพร้อมทิ้งท้ายชัดเจนค่ะว่าไฮโซพกที่เคยเป็นข่าวมีสถานะแค่พี่น้องเท่านั้นนะคะทั้งนี้หลังจากที่สาวแมทให้สัมภาษณ์ไปชาวเน็ตก็คอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงเพื่อนๆดารามาส่งหัวใจใน IG ของเธอกันเพียบเลยแหละค่ะแมทไม่ค่อยได้คุยกันค่ะแมทไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกันมักจะจบไม่ลงตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้จนถึงตอนนี้ค่ะแมทไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะแมทรู้สึกแมทโอเคเราได้ทำในสิ่งที่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความสุขของเราแมทว่าแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขของแมทค่ะใช่เกรงใจพี่เขาต้องให้เขา move on ไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบหน้าสลอนต่อไปมันก็ไม่ได้ไม่เสียใจเลยค่ะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเพราะว่าพี่สงกรานต์ให้แต่สิ่งดีๆกับแมทเสมอมาแมทยังคงยืนยันคำเดิมว่าพี่สงกรานต์เป็นฮีโร่สำหรับแมท